วัสดีครับมีอ้วนพากินชาแนลนะครับอันนี้อยู่วัดอะไรนะพ่อวัดพระแกะสลักอ่ะพระแกะสลักอ่ะที่สุพรรณนะครับตอนนี้อยู่สุพรรณแม่ดิมาถ่ายไหมพระแกะสลักใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม่ใส่ชุดมาต้อนรับสุพรรณนะครับสิงโตเนาะชิมชอบใช้ชิมชอบวันนี้ชิมชอบใช้นะครับวันนี้มาใช้ชิมชอบใช้กันเนี่ยใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ครับชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้ 1,000 บาทไม่รู้จะไปละลายตรงไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูพระพุทธรูปแกะสลักสวยมากใหญ่มากป่ะป่ะอ่านให้ฟังหน่อยว่าชื่อพระพุทธรูปอ่านว่าอะไรพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิโอ้โหหรือหลวงพ่ออู่ทองครับหลวงพ่ออู่ทองใหญ่โตมโหฬารมากใหญ่มากจริงๆอ่ะใหญ่ที่สุดในเมืองไทยใครที่ยังไม่เคยมาก็แวะมาหลวงพ่ออู่ทองนะครับยิ่งใหญ่มากอ่ะตรงนี้เขาจะเป็นลานหินนะครับไม่ใช่ลานหินเขาเรียกว่าภูเขาหินเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับเวลา10โมงนะครับตอนนี้บอกต้องมาเห็นด้วยตาต้องมาเห็นด้วยตาใช่ไหมพ่อถ่ายรูปมันเหมือนเล็กๆแต่มาดูมันอลังการมากเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินเข้าไปที่ถ้ำครับเขามีถ้ำเนาะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนะของการมาที่พระพุทธรูปอู่ทองที่นี่นะครับอยู่เนี่ยข้างหลังพระพุทธรูปตรงข้างหลังนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับนี่ข้างหน้าเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูนะแม่ว่าไงเหนื่อยไหมแม่ก็เย็นดีนะแต่อากาศดีวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะครับถ้าร้อนนี่แบบหงิกเลยค่ะคือมันได้หินแกรนิตไงยังไงนะความเย็นจากหินแกรนิตเย็นเขาจะทำให้ไอเย็นออกมามาดูพร้อมกันเลยครับโอ้โหไฮไลท์เลยนะตรงเนี้ยไฮไลท์เลยอ่ะใหญ่มากเหมือนเมืองจีนเลยแต่ตอนนี้อยู่ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันมีจุดสักการะต่างๆนะครับเป็นความที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเหนือโลกสถานที่นี้เปรียบเสมือนสถานที่จริงพระองค์พระนิพพานเป็นการสวดพุทธมนตราเป็นการสวดพุทธมนตราบรรจุวันวันแรกครับในสิบห้าวันแรกในครั้งที่17พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ดูเมืองอาซาสถานที่นี้บูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับแล้วก็ทำบุญโดยเฉพาะครั้งนี้เหมือนกันเดินตามพระพุทธองค์และได้ลงมาจากเหนือโลกนี่คือผู้ที่เราอยู่ได้ผู้ที่เราอยู่ได้และผู้ที่เราอยู่ได้ดูจากหน้าอันนี้อะไรอ่ะร่วมจารึกแผ่นชื่อแผ่นทองใต้ฐานร่วมทำบุญด้วยกันครับ
ใต้ฐานพระพุทธไสยคีรีนะครับแผ่นละ100บาทให้พ่อทำดูมาจากไปเลยใช่ไหมเขียนแทนไม่ใช่นี่เขาจะมีเป็นสลักพระใหญ่ค่ะเพราะว่าองค์ที่สองนี่คือจะแก่เบบี้บุตราปางประสูติท่านมีโครงการที่จะแก่พระท่านเลยทำพระบาทขึ้นมาเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในการเป็นสลักพระใหญ่ถ้าเราทำบุญส่งเลยจะได้พระองค์นี้ไปบูชาจะได้พระองค์เล็กไปบูชาด้วยเป็นพระหินแก่สลักจะ500หรือถ้า 1,000 องค์นี้ทั้งหมดท่านจะสร้างอยู่หน้าปางมีปางโกรธมันดาแล้วก็ปางปัสสรุตัสสรุและก็ปัสสรุเทศนาอ๋อคือทั้งครบทั้งทุกทั้งหมดจะสร้างในองค์ที่2คือจะสร้างองค์นี้ท่านก็เลยเป็นเจ้าภาพแก่สลักพระใหญ่ให้เรามีส่วนร่วมการแก่สลักพระใหญ่เป็นพระป่าใช่ไหมครับพระป่าแก่สลักพระใหญ่ครับก็เลยขอเชิญชวนให้เป็นเจ้าภาพด้วยกันครับมาร่วมทำบุญกันได้นะครับที่วัดอะไรครับป่าที่เขาทำเทียมค่ะครับโอเคครับยังไงก็เพื่อนๆมาร่วมทำบุญได้นะครับก็จะเป็นแก่สลักพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับสิ่งนั้นเรียบร้อยค่ะสิ่งนั้นเรียบร้อยเพราะว่าเป็นโครงการของหลวงปู่วัดป่าเลไลนั่นค่ะเจ้าของโครงการวัดป่าเลไลนั่นคือด้านนู้นก็จะเป็นแก่สลักพระพุทธเจ้า5พระองค์กำลังเริ่มทำการแกะอยู่ครับก็เลยจะขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับมาร่วมทำบุญกันนะครับเพื่อนๆไม่ได้แต่เพื่อนฝ่ายที่สองร้อยตรงนี้ผู้ใดอยากได้ที่แบบนี้ก็มีสองร้อยร่วมทำบุญ200นะครับก็จะได้องค์พระไปบูชานะครับเป็นพระป่าครับเมื่อกี้พ่อเขียนแผ่นทองอ่ะแผ่นจารึกบูชาแผ่นทองไว้ใต้ฐานพระอันนี้เขาจะไปแกะสลักฝั่งโน้นได้เลยกลายเป็นฝั่งโน้นคือพระองค์นี้เขาจะไปแกะสลักฝั่งโน้นที่พาเข้าไปดูในถ้ำนะครับตอนนี้เขากำลังตรงมีส่วนหนึ่งเขากำลังแกะสลักพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับฝั่งนี้จะแกะเป็นพระพุทธรูปอีกองค์นึงตรงนี้ใช่ไหมตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เหมือนวัดเขากำลังหางบนะครับทำพระป่านะครับทำสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญนะครับเป็นกุศลเนาะเมื่อกี้เขียนแผ่นทองฝังไว้ใต้ฐานพระนะครับองค์นี้นะครับเขาจะมาติดทองนี่ไงเหรอติดทององค์พระเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับในกล้องเห็นหรือเปล่าตรงที่เป็นสีขาวจะปิดเป็นทองตรงที่เป็นหินแกนิกไม่ถูกก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับสร้างอีกเยอะสร้างอีกเยอะใครมีจิตศรัทธาก็มาร่วมทำบุญใช่ใครมีจิตศรัทธาก็มาร่วมทำบุญกันนะครับปลาเต็มเลยจ้านี่ปุ้ยปลาเต็มเลยอ่ะน่าจะเย็นอยู่มั้งพ่อเพราะหินมันเย็นไงตรงเนี้ยน้องเขาให้อาหารปลา
น้ำตรงนี้เป็นลานจอดรถแล้วนะครับมีตลาดนัดเล็กๆน้อยๆนะครับต่างเดี๋ยวกลับแล้วครับไปตรงไหนร้านกาแฟตรงไหนไปกลับแล้วครับคือตอนนี้เขากำลังต่อเติมนะเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อบูรณะปะไม่ใช่บูรณะเนาะก่อสร้างก่อสร้างกำลังก่อสร้างนะครับก็เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสุพรรณเนาะเดี๋ยวรอเสร็จทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวจะมาใหม่รอบน่าจะสวยเลยเป็นแลนด์มาร์คใหญ่เลยตรงนี้ไม่ใช่น่าจะสวยสวยเลยอ่ะสวยเลยแหละเพราะมันใหญ่มันอลังการที่จอดรถอลังการมากอ่ะใหญ่เหมือนกันนะตรงนี้เขาเป็นหน้าผาหินน่ะหินแกรนิตอ่ะอลังการมากยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมาง่ายๆที่ช่องให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งหรือกดติดตามกดติดตามด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ IG นะครับไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อนะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปบ๊ายบาย Good, good, good. Kiss the good.